าอาวาสวัดธรรมมงคลและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศแคนาดาและในงานสวดลักขีบวชชี 10,000 คนวันที่5ถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2561ณวัดธรรมมงคลแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครวันนี้ถึงจะหลวงพ่อไม่พูดกับพวกเราก็รู้แต่ว่าหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวขึ้นมาก็เพื่อปรารภงานที่หลวงพ่อเข้ามาในวันนี้และก็พร้อมกันหลวงพ่อขอใช้นามของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อกันแล้วกันนะคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะถ้าหาว่าผู้ใดอายุแก่กว่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะเรียกว่าโยมพี่กันแล้วกันนะถ้าว่าผู้ใดแก่กว่าอ่อนกว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เรียกว่าโยมน้องนะแต่ต้องมองดูแล้วจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานจะมากกว่านะเพราะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ไม่ใช่อายุน้อยเหมือนกันนะหลวงปู่อายุท่าน98ปีแต่หลวงพ่อเนี่ย73นะคณะทายาทโยมนะเดี๋ยวนี้อายุ73ปีแล้วจะเรียกว่าหลวงพี่กับสักอะไรอยู่นะก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อก็แล้วกันนะแต่ถึงยังไงก็ถึงจะเรียกยังไงก็ขอให้พวกเราหวังเนื้อหาสาระที่หลวงพ่อจะได้กล่าวจะได้แสดงให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังในวันนี้นะวันนี้หลวงพ่อจะได้พูดอะไรให้ศรัทธาญาติโยมในแนวความคิดหนึ่งเพราะว่าครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันที่5มาเนี่ยจนถึงวันณวันนี้ก็คงจะมีการแสดงธรรมเทศนามากต่อมากแนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์อันนั้นก็เหมือนกับเราแต่ละท่านไปทำมาค้าขายได้อย่างไรท่านก็มาชี้แจงมาบอกกล่าวว่าการทำมาค้าขายการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้ก็คือแนวความคิดของแต่ละองค์แต่หลวงพ่อก็คงจะในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์สุดแท้แต่องค์ไหนจะหยิบยกหรือว่าจะเอาจุดไหนมาตีแผ่ขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาวันนี้หลวงพ่อเองก็คงจะเอาแนวหนึ่งในมุมมองหนึ่งหรือแนวภาคปฏิบัติหนึ่งมาชี้แจงมาบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาเพราะว่าการฟังการศึกษาผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังหลักเหตุผลนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใคร่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ว่าจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบให้จิตใจให้เป็นสมาธิซะก่อนจากนั้นเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็นำจิตใจที่เป็นสมาธินำมากลั่นกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลด้วยปัญญาของเราอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นหลวงปู่ของเราท่านจึงให้ฝึกคณะศรัทธาญาติโยมฝึกครูสมาธิมีมากมายคือจะว่าทั่วประเทศหรือว่าต่างท่านไปณสถานที่ใดท่านก็พยายามฝึกศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ให้เป็นครูสมาธิเป็นพลังสมาธินี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนา
ทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณากันคลองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้เรียกว่าภาวนาและก็สุสังรัตเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสรุปแล้วในทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ไล่เรียงตามลำดับมาก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเพราะเราเป็นสาวกะเป็นผู้สดับนะพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนะคือพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วท่านก็ประกาศพระธรรมคำสอนพวกเราเป็นสาวกะก็ต้องได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราจากนั้นก็ปล่อยวางจนถึงที่สุดแห่งธรรมตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นะเพราะวันนี้หลวงพ่อเองจะได้นำแนวความคิดหนึ่งแนวหนึ่งแต่หลวงพ่อจะไม่เน้นหนักเรื่องทานเรื่องศีลนะวันนี้นะเพราะว่าหลวงปู่ของเราท่านเน้นเรื่องจิตตภาวนาเพราะว่าท่านฝึกเรื่องครูสมาธินะเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดเรื่องสมาธิเป็นส่วนมากณวันนี้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังที่หลวงพ่อจะได้พูดได้กล่าวให้ฟังแนวความคิดของหลวงพ่อและแนวปฏิบัติของหลวงพ่อแนวหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้รวบรัดตัดตอนว่าต้องเชื่อข้าพเจ้านะต้องเชื่อหลวงพ่ออินเท่านั้นหลวงพ่อจะไม่พูดอย่างนั้นนะเป็นแต่ว่าชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่านี่แนวทางแนวหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติมาเนี่ยปฏิบัติดูซิแนวทางแนวแถวของหลวงพ่ออินเนี่ยที่เป็นแนวความเห็นอย่างนี้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เคยรู้เคยเข้าใจมาอย่างนี้ก็มาชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะตอนนี้ไปเข้าประเด็นแล้วนะทีนี้นะขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบแล้วก็ตั้งใจฟังคงจะพูดไม่นานนะหลวงพ่อเองจะพูดไม่นานเพื่อทำความเข้าใจกับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นแต่ใส่ชุดขาวทั้งหมดแปลว่าเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้เข้ามาส่วนภายในแล้วนะเพราะว่าเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดเรื่องจะเน้นเรื่องสมาธิมากกว่าวันนี้นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังขยะวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่อาตมาภาพหรือหลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าเราทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ98ปีพระธรรมมงคลญาณหลวงปู่วิริยังสิรินทโรอายุขององค์ท่านที่จะยืนยาวถึงขนาดนี้เป็นปูชนียบุคคลเป็นปูชนียะที่พวกเราจะยอมน้อมรับเพราะพระองค์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นท่านก็แนะนำสั่งสอนทำคำสอนออกมามากมายเป็นที่ยอมรับของอุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายแต่บัดนี้องค์หลวงองค์ท่านถึงอายุขนาดนี้หรือการแสดงธรรมของท่านถ้าท่านได้มาพูดตรงนี้เมื่อปีที่แล้วนะอาตมาฟังแล้วแนวความคิดของท่านยังจะแจ้งชัดเจนถึงท่านอายุถึง90กว่าปีแต่ว่าสติสัมปชัญญะในอัตในธรรมของท่านพูดท่านพูดได้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าอันนี้ถ้าจะว่าเป็นบุญหรือเป็นบุญกุศลของท่านแล้วก็เป็นบุญกุศลของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
ท่านยังให้ธรรมะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามิใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นท่านยังแนะนำสั่งสอนต่างประเทศเรียกว่าเป็นประธานประเทศแคนาดาอีกเพราะนั้นถ้าหากว่าฝรั่งตามปกติฝรั่งเขาจะยอมรับใครไม่ได้ง่ายๆแต่นี้หลวงปู่ของเราท่านไปอบรมหรือว่าไปแนะนำชาวต่างชาติต่างภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวต่างเป็นชาวยุโรปอย่างเนี้ยเขายังยอมรับท่านได้ท่านยังให้คำแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเขาได้นี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านคงมีบุญวาสนาบารมีมิใช่น้อยเหมือนกันที่องค์หลวงปู่ของเราได้ทำคุณูปการให้กับประเทศชาติชาติไทยแล้วก็ทำคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านช่วงปลายของท่านท่านพูดเรื่องทานเรื่องศีลท่านก็พูดมานมนานแต่ต่อมาครั้งสุดท้ายท่านก็เน้นเรื่องครูสมาธิหลวงพ่อเองอยู่ในชนบทในป่าดงพงไพรก็เห็นในการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวไปทุกหัวละแห่งที่องค์หลวงปู่ของเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์ตั้งเป็นสำนักขึ้นมาและจากนั้นท่านก็ตั้งเป็นแนะนำลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ใฝ่ใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจท่านก็สอนเรื่องวิธีกรรมวิธีการทำสมาธิจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่วิธีการสอนท่านก็สอนง่ายๆจากนั้นพวกเราก็นำไปปฏิบัติถ่ายทอดให้กับพวกคณะศิษยานุศิษย์ผู้ใส่ใจในการบุญการกุศลเพราะการแนะนำสั่งสอนเรื่องสมาธินี่เป็นหนทางเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพท่านทำอย่างไรท่านท่องหนังสือใช่ไหมท่านทำมาค้าขายใช่ไหมท่านคิดอย่างไรอันนี้พวกเราก็ได้อ่านในพุทธประวัติในปฐมสมโภชคือพระพุทธองค์ในวันเดือนหกเพ็ญนั้นในวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่อัสดงพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคือยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่นายโสธิยะไปเกี่ยวหญ้าคาไปตัดหญ้าคาในละแวกแถบนั้นท่านก็ได้นำหญ้าคาผ่านมาก็ได้มอบหญ้าคา8กำมือให้กับสิทธัตถะท่านสมัยนั้นท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านยังเป็นสิทธัตถะโพธิสัตว์อยู่ท่านกำลังบำเพ็ญหาช่องทางที่จะบำเพ็ญให้ตรัสรู้นะจากนั้นพระองค์ก็ได้หญ้าคา8กำมือก็ได้นำหญ้าคา8กำมือนั่นน่ะไปหาทำเลที่นั่งในโคลนต้นโพที่พุทธกยาพวกเราไปประเทศอินเดียคงจะได้เห็นจากนั้นสิทธัตถะก็ได้เอาหญ้าคา4กำมือกรีลงไปแล้วก็เอาอีก4กำมือประสานหางเข้าเป็นอาสนะเป็นที่นั่งจากนั้นพระองค์หาทำเลทางทิศตะวันออกนะพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งเป็นอาสนะเป็นที่หญ้าคานั้นที่8กำมือที่ประสานกันจากนั้นพระองค์ก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออกขาเวลาขึ้นนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนั้นอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เนี่ยคือบรมครูของพวกเราที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นท่านทำอย่างนี้คือท่านนั่งสมาธิจากนั้นพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตสงบรวมสงบลงแล้วพระองค์กระนำจิตที่สงบนั้นถ้าจะว่าจิตที่เป็น
ภาวนามยปัญญาจุดนั้นก็ไม่น่าจะผิดในเมื่อพระองค์ทำจิตให้สงบจากนั้นพระองค์นำพระทัยใจของพระองค์รำลึกถึงว่าเรานี่มาจากไหนจากไหนมาเกิดมาจุดถึงจุดนี้เรามีเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมจากนั้นพระองค์ก็ย้อนดูพระย้อนอยู่ความเป็นมาของพระองค์ในคืนนั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นเบื้องต้นว่าปุเพนิวาสานุสติญาณล้ำลึกชาติทวนหลังได้เพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าหากว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วสูญนะตายแล้วเกิดถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าบอกว่าตายแล้วสูญอันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วเกิดถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเพราะอะไรเพราะชาตินี้มีชาติเดียวอันนี้พระองค์ล้ำลึกถึงในอดีตชาติมีมากมายยาวเหยียดอย่างพวกเราเนี่ยเกิดมากี่ปีมาถึงจุดนี้จำนวนเดือนจำนวนปีที่ผ่านมาอันนั้นแหละคืออดีตทั้งหมดมาถึงจุดนี้คือปัจจุบันนี่แหละอันนี้พระองค์ก็ย้อนไปแต่มีญาณรัตนะจิตปุเพนิวาจุดนั้นน่ะระลึกชาติทนหลังได้ข้ามภพข้ามชาติไปอีกเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติพระองค์อยากจะรู้ได้ทั้งหมดนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นญาณรัตนะของพระองค์ตอนหัวค่ำตอนถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมาเกิดมองออกไปข้างหน้าที่แรกมองตนเองก่อนจากนั้นก็มองออกไปข้างหน้ามองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยทำไมเพราะอะไรทำไมจึงเกิดมาเท่าเกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกันมีคนโง่มีคนฉลาดมีคนเสร็จสวยงดงามขี่ร้ายขี่เหล่มีพร้อมหมดทุกอย่างมีเกิดมาเป็นบ้าเป็นบอก็มีคนพิกลพิการก็มีทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูคนพิการมาจากไหนคนที่โง่คนไม่ฉลาดมาจากไหนคนที่เฉลียวฉลาดที่มั่งมีสีสุขมาจากไหนคนที่สดสวยงดงามมาอย่างไรอันนี้พระองค์ก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนสรุปแล้วก็คือพระองค์มองดูว่ากรรมคือการกระทำถ้าผู้ใดคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมที่ไม่ดีจะตามสนองจะให้ผลไปในทางที่ไม่ดีถ้าหากว่าผู้ใดคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะตามสนองไปในทางที่ดีที่สวยเสร็จสวยงดงามมั่งมีสีสุขเป็นที่พึงปรารถนานี่แหละพระองค์จึง เมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงได้ย้อนดูแล้วก็ได้ตรัสเป็นพระธรรมคำสอนออกมาว่าอักตังดุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้อันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูพระองค์เองเราทำไมจึงมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยาวนานถึงขนาดนี้เป็นเพราะอะไรพระองค์ก็มองดูแล้วเป็นเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะทำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจากนั้นพระองค์จึงใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาบำเพ็ญขึ้นมาคือศีลสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปวาจากัมมันโตอาชีโววายโมจติสมาธิอันนี้แหละคือเป็นศีลสมาธิปัญญาที่กำจัดกิเลสภายในพระทัยของพระองค์ในเมื่อพระองค์ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากำจัดกิเลสภายในพระทัยของพระองค์พระองค์ก็บอกว่าเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอนันตกาลอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำไมหลวงพ่อจึงได้พูดถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่า
บรมครูพวกเราจะพูดไปยังไงก็ต้องยกบรมครูขึ้นมาก่อนบรมครูท่านทำอย่างไรเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้ยกบรมครูให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นจากนั้นหลวงพ่อจะนำทำคำสั่งสอนแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่ของเราต้องปู่วิริยังของเราท่านก็เข้าไปศึกษาแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเองก็ในศึกษาเป็นลูกรุ่นหลานรุ่นหลานของหลวงปู่มั่นเพราะศึกษากับหลวงปู่ล่าศึกษากับหลวงตามหาบัวหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนและครูบาอาจารย์องค์อื่นๆอีกมากมายเพราะหลวงพ่อเกิดมาครบเกือบทุกองค์หลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฉิมหลวงพ่อก็เคยเข้าไปกราบไปไหว้ไปพักแรมและไปฟังธรรมเทศนาของท่านเกือบทุกองค์เพราะนั้นหลวงพ่อเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างองค์ต่างกรรมต่างวาระจากนั้นหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรที่มาปฏิบัตินำมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะได้นำมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนมาบอกเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดว่าเนี่ยแหละหลวงพ่อจะได้นำแนวทางหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะเรื่องสมาธิอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ครูสมาธิอยู่ที่นี่คงจะเป็นหลายร้อยหลายพันคนเหมือนกันที่มานั่งฟังหรือไม่ได้นั่งฟังก็คงจะฟังจาก YouTube หรือ Facebook ต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นเรื่องสมาธิครูสมาธิสรุปแล้วเรื่องสมาธิเราจะกำหนดลมหายใจเข้าจะหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างพุทธะมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายอันนี้ไม่ใช่ว่าจะองค์ใดองค์หนึ่งนะหลวงพ่อก็ไปศึกษาครูบาอาจารย์ทุกองค์อย่างเป็นหลวงปู่ฟันก็ดีหลวงปู่ฉิมก็ดีหลวงปู่ล่าก็ดีท่านก็จะเน้นหนักนำแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อเองจึงมั่นใจว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนี่แหละคือความเป็นมาของสายหลวงปู่มั่นว่าบริกรรมพุทโทภาวนาพุทโทคือสายหลวงปู่มั่นเพราะนั้นถ้าว่าผู้ใดจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเพียงลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ผิดกฎกติกาเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำจิตใจให้สงบนั้นมีหลายอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้กรรมฐาน40พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆาสีลาจาคาเทวตาอานาปานมรณะอุปสมานุสติมีมากมายถึง40อย่างแต่เราจะเอาอะไรมาบริกรรมมาบริกรรมให้หยุดนั้นนี่แหละอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่จะเป็นผู้จับจดวันนี้ภาวนากรรมฐานหนึ่งวันนี้ภาวนากรรมฐานหนึ่งอันนั้นไม่ดีไม่ถูกต้องเราจะภาวนากรรมฐานอะไรให้มุ่งมั่นตั้งใจให้ยึดจุดนั้นแต่หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราฝึกฝนอบรมหรือว่านำทำคำสอนของหลวงปู่มั่นนี่แหละที่ท่านได้ผลมาแล้วภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าไปส่งไปจิตไปทางอื่นการภาวนาพุทโทท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเดินผ่านเข้าประตูมาศาลาเราก็รู้ว่าคนเดินเข้าไปแต่ไม่ต้องจะเดินตามคนเข้ามาในศาลาเรารู้ว่าคนผ่านประตูเท่านั้นแล้วก็ดูคนเดินผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปอย่าไปตามคนออกไปข้างนอกให้ยืนอยู่ข้างประตูเท่านั้นคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกให้มีสติดูเท่านั้นไม่ให้เผลอถ้ามันเผลอเราดึงกลับคืนมาอีกให้มันอยู่ที่เก่านี่แหละวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ให้บริกรรมหายใจเข้าเวลาคนเข้ามาบริกรรมพดเวลาหายใจเวลาคนหายใจออกไปบริกรรมโทให้พุทโทให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนั่นจากนั้นเมื่อใจของเราใส่ใจจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นขณิกะสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนจิตใจจะเย็นวาบเย็นสบายสบายอันนี้ก็คือเริ่มต้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ส่งจิตใจออกไปข้างนอกจิตใจของเราจะได้รับความสงบเป็นเบื้องต้นซะก่อนเย็นวาบนะพอเ
พอเย็นวาบทีนี้ก็เราก็มาจิตใจของเราผิดปกติเราก็ทำไมใจของเราจึงมีความสุขถึงขนาดนี้นี่แหละจิตเบื้องต้นที่จิตเป็นสมาธิเบื้องต้นเรียกว่าคณิกะประเดี๋ยวประดาวชั่วคราวชั่วครั้งชั่วครั้งหนึ่งในประเดี๋ยวประดาวนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกะแต่พอเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นใจของเราก็จะรวมก็จะว่าเราคิดเรื่องอะไรเรามีสติสัมปชัญญะทีนี้เหมือนกับเรามีวัวหรือควายเตี๋ยววัวก็แล้วกันนะเราเอาเชือกผูกที่คอของวัวแล้วก็มาผูกที่หลักนะจากนั้นวัวมันจะไปที่ไหนมันก็วกปกวนเวียนไปมาแต่มันก็มีเชือกอยู่อันนี้เราบอกถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนขั้นอุปจาระให้เข้าว่ามันจะไปที่ไหนสติของเราทันคือเมื่อเชือกของเราคือสติมัดคอมันไว้อยู่มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเราจะคิดไปยังไงได้ยินเสียงฟ้าร้องฝนตกเสียงลมเสียงคู่เสียงคนก็ตามแต่มันไม่ออกไปทะเลทลายแต่มันรู้ว่าเราอยู่ในขณะนี้เราอยู่ในสถานะอย่างนี้มันไม่เตลิดเปิดเปิงอันนี้เรียกว่าจิตใจที่เป็นอุปจารสมาธิจิตใจอยู่แต่ยังไม่สงบนะเพียงที่ใจอยู่มันอยู่กับที่เราอยากจะให้มันอยู่มีอารมณ์มัดไว้อยู่คือสติสัมปชัญญะของเรามัดจิตใจในความรู้สึกนั้นๆไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางแต่ก็เมื่อได้ยินเสียงก็จะจักว่าได้ยินเสียงมันไม่ตามเสียงพอได้ยินเสียงแล้วก็จบคือเสียงแต่ตาของเราหลับอยู่แล้วนะมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ได้ยินเสียงที่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงเราก็รู้ว่าเราอยู่ในสถานะไหนแต่ใจของเราไม่ได้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆของขันแต่ใจของเรารู้แก่ใจว่าเราอยู่ในอย่างไรในขณะนี้อันนี้แหละเรียกว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจิตใจไม่ออกไปข้างนอกจิตใจไม่หิวโหยในเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแน่วแน่ลงไปทีนี้มันออกจากร่างกายมันไม่รับรู้ทางร่างกายเลยทีนี้จิตใจเป็นเอกเทศสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เรียกว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่นิ่งแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเรารู้แต่ว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้แหละจิตถึงจะภาวนาอย่างไรก็ถึงอัปปนาสมาธิอันนี้คือสมาธิที่สูงสุดของจิตจากนั้นก็ถอนขึ้นมามาสู่อุปจาระจากนั้นก็ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาแต่ถึงยังไงก็ตามที่มีบางท่านบางคนบอกว่าเมื่อจิตเป็นที่เป็นสมาธิดีแล้วก็นำมาพิจารณาทางไปทางฌานญาณรัตนะเกิดฌานแต่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาและหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงฌานถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิแล้วจะเกิดฌานไม่ได้ฌานนั้นจะเกิดเป็นผลพลอยได้จากสมาธิเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจิตใจเป็นสมาธิเท่านี้เพียงพอนะจากนั้นเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วแล้วก็พยายามจะนำจิตที่เป็นสมาธินั้นมาเดินทางวิปัสสนาแต่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดออกเดินออกทางด้านปัญญาเฉยไม่มีทางอย่าหวังอย่างนั้นนะถ้านักปฏิบัติทั้งหลายพอนั่งภาวนาจิตสงบแล้วจะทำให้จิตใจของตัวเองเดินก้าวออกไปสู่วิปัสสนานั้นน้อยมากท่านบอกอย่างนั้นเว้นเสียแต่พวกที่รู้ว่าคิปปิญญาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งพอนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะโดดออกไปป๊อปๆๆอันนี้เรียกว่าพวกที่รู้ได้เร็วหัวไวเรียกว่าหัวไบรท์ที่หัวเกรด A อันนั้นมีอยู่แต่น้อยมากแต่โดยมากจะทันทาปัญญาซะมากกว่าในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราต้องถอนจากความสงบนั้นนำมาพิจารณาท่านก็เลยมาเน้นอีกว่าสมาธิที่จิตที่เป็นสมาธินั้น
เหมือนกับเราเรียนกอไก่กอไก่ขอไข่ขอขวดถึงหอนกฮูกจากนั้นก็มาเรียนสระสระอะสระอาสระอีสระอีจนสระอัมสระไออันนี้คือเราเรียนเป็นเบื้องต้นคือเรียนไว้แต่เรายังไม่ได้ผสมถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเราก็เพียงแต่ว่าเอาพริกเอาเครื่องหอมเอาเครื่องสรรพสัมภาระที่จะทำอาหารมารวมกันแต่ยังไม่ได้ทำอาหารอันนี้ก็คือสมาธิเป็นเพียงแต่ความเตรียมพร้อมยังไม่เกิดประโยชน์อะไรยังไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะสมาธินั้นเพียงแต่ว่าเราเตรียมพร้อมเครื่องจะทำครัวเครื่องจะทำอาหารหรือเราจะเรียนหนังสือเราก็เรียนตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกแล้วก็ตัวสระแต่ยังไม่ได้ผสมประสานกันแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะผสมประสานยังไงจากนั้นเราก็ผสมประสานกอไก่สระอะกอไก่สระอาก็มีความหมายแล้วทีนี้จากนั้นก็ผสมประสานเป็นตัวหนังสือออกมาอันนี้แหละคือวิปัสสนาวิปัสสนาคือการแยกแยะดูเรื่องราวต่างๆเมื่อทำอาหารเมื่อเราได้เครื่องครบพร้อมแล้วเราก็ประกอบอาหารเราจะทำอาหารอะไรอันนี้แหละอันนี้ก็คือวิปัสสนาแหละทีนี้ใช้ปัญญาทำอาหารจุดนั้นเราจะอาหารประเภทไหนอาหารประเทศไหนอีกอาหารคนกลุ่มไหนอีกเราก็เลือกทำได้อันนี้คือวิธีการเรื่องวิปัสสนาเพราะนั้นการจะทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมาได้ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างคือบางองค์ท่านก็เห็นพยับแดดก็มีเห็นตุ่มน้ำก็มีเห็นลมพัดก็มีเห็นมากมายแต่จุดใหญ่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านบอกว่าให้พิจารณาไตรกรรมฐาน5กรรมฐาน5คืออะไรให้พิจารณาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือกรรมฐาน5ถ้าเรามีเวลาออกจากมีการบวชเวลามีเวลาน้อยท่านสอนให้กรรมฐาน5เท่านั้นแต่เราออกมาปฏิบัติจริงไปนั่งภาวนาตามลำพังเราจะขยายเข้าไปว่ามังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราให้เราดูรู้ว่าอันนี้คือการแยกแยะแบ่งส่วนจัดส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังเห็นเกสาผมไม่เที่ยงโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังในคนเราทุกคนเพราะความสวยงามเพราะหนังถ้าถลกหนังออกแล้วคนนั้นจะเป็นยังไงสีแดงเถือกต่อไปร่างกายสังขารของเราเป็นยังไงให้พิจารณาตามความเป็นจริงคือหลักธรรมคำสอนของพุทธะให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงท่านให้พิจารณาให้กำหนดดูนี่แหละจากนั้นท่านก็ให้ดูโครงกระดูกของตนเองที่บอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นจะเป็นหลวงปู่หลุยหลวงปู่ต่างๆท่านว่าให้ม้างกายคำว่าม้างกายนี่คล้ายๆกับว่าแยกแยะส่วนของร่างกายให้เป็นส่วนๆให้ว่าทะเลทลายม้างออกแยกแยะออกผมกองหนึ่งผลขมผลผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งแต่ละกองละกองตับไตลำไส้แต่ละกองดูซิว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นของจิรังถาวรไหมร่างกายของเราแต่ทำไมใจของเราจึงไปหลงเนี่ยนี่แหละเมื่อจิตใจผ่านสมาธิแล้วจิตใจหนึ่งเป็นหนึ่งมาแล้วจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วผ่านสมาธิมาแล้วมาพิจารณามันจะเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจไม่เป็นสมาธินะจิตใจยังไม่ผ่านความสงบนะเรามาพิจารณาโดยมากจะเป็นสัญญาขสังขารจะกอดนะสัญญาขสังขารนำหน้าจะไม่เป็นปัญญาวิปัสสนาโดยมากแต่เอาเถอะถึงจะเป็นสัญญาและสังขารก็พิจารณาไปก่อนลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดอีกสักวันหนึ่งเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ
เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะพิจารณากันกรองไตร่ตรองเห็นเหตุและผลจากนั้นเมื่อเราเห็นร่างกายของเรามีแต่โครงกระดูกมีแต่ของไม่เที่ยงถาวรจากนั้นเราก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมตัวนี้น่ะไปหลงร่างกายแต่ร่างกายมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่ใจของเราไปหลงร่างกายว่าเป็นของเราว่าเป็นของจีรังถาวรสวยงามแต่ตามจริงไม่ใช่นะใจนะจากนั้นเมื่อเราย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจของเราเห็นไหมร่างกายขนาดร่างกายของเราแท้ๆเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องเกิดมาจากท้องแม่ของเรามาใหญ่ถึงขนาดนี้ว่าเราเป็นของเราแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังนะมันจะต้องไปตามสภาพของมันเอาเถอะที่เราถึงจะไม่ตายง่ายก็เถอะนะบางทีพออยู่ไปนานๆเข้าจะเห็นผมขาวเห็นฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวจากนั้นก็ถึง 8-90 ปีก็อยู่หมดสภาพเพราะอะไรถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องถึงจุดจบของมันใช่ไหมใจเนี่ยถามตัวผู้รู้คือใจตัวผู้รู้น่ะสำคัญนะจะว่ามโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจคือตัวผู้รู้จุดนั้นแหละสำคัญกว่าตัวนั้นละมาหลงร่างกายในเมื่อจิตใจของเราตัวผู้รู้ตัวนั้นมาพิจารณาร่างกายเมื่อเห็นร่างกายและเห็นอนิจจังร่างกายก็ของไม่เที่ยงจะเที่ยงได้ยังไงเพราะเห็นนั่นแหละถ้ามันเที่ยงก็เป็นอย่างเก่าสิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิในสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราจะเป็นของเราได้ยังไงเพราะเราบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเรายังจะไปหลงคนอื่นไปหลงสามีภรรยาลูกหลานทรัพย์สมบัติไปหลงสิ่งต่างๆได้อยู่หรือใจนี่แหละในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราก็มาปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ใกล้ๆเรานี่เองอยู่ที่ใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นการที่แสวงหามรรคผลนิพพานหรือว่าความที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอย่าไปหาที่อื่นย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเรานี่แหละไปให้ความสำคัญไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งภายนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายแต่เมื่อเราเข้ามาดูย้อนเข้ามาตัวผู้รู้ดูใจของเราตัวนึกคิดของเราจากนั้นใจของเรากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเพราะอะไรเพราะจิตใจเป็นอนิจจังมันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นถ้ามีสติเรามีสติไม่ใช่สติธรรมญาณดานะมหาสติมหาปัญญาองค์หลวงตามหาบัวท่านว่างั้นมหาสติมหาปัญญาคือปัญญาอัตโนมัติปัญญาไม่เผลอจุดนี้นะที่จะล้างภพล้างชาติเนี่ยนะล้างกิเลสภายในจิตใจออกได้นะต้องเป็นผู้มีมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นจากนั้นมาพิจารณาดูย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจากนั้นเมื่อเราเห็นความนึกคิดรู้สึกนึกคิดของใจแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจใจของเราก็นี่แหละจะยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงเพราะใจมันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรทิ้งกระทั่งใจปล่อยวางกระทั่งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจในเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจแล้วเราจะยึดยืนอยู่จุดไหนนั่นแหละการไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ว่าสังขารแต่จุดที่มันเป็นวิสังขารอีกวิสังขารคือสังขารคือความปรุงแต่วิสังขารคือความตัวที่มั่นคงตัวหนึ่งเหมือนกับเราหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเราไม่รู้กอไก่ขอไข่ A B C D เราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้กอไก่ขอไข่ A B C D บวกลบคูณหารได้แล้วเมื่อเรารู้แล้วตัวที่ไม่รู้มันหายไปไหนมันหายไปไหนที่ตัวที่มันไม่รู้มันก็อยู่ที่เก่าของมันมันหายไปแต่ตัวรู้มันรู้ขึ้นมาแต่มันหายไปไหนที่ตัวไม่รู้เ
เราก็ไม่มีใครกำหนดว่ามันไปพักอยู่ที่ไหนไอ้ตัวไม่รู้ที่ตะโกนที่มันไม่รู้มันไปพักค้างอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปถามจุดนั้นพอรู้แล้วก็คือจบนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วไอ้ตัวอวิชชาคือตัวที่ไม่รู้มันก็ตกไปมันตกไปพอรู้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ณสถานที่ใดอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะนี่แหละในการฝึกหัดเรื่องสมาธิสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากอย่างองค์หลวงปู่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราอย่าไปลดอย่าไปเป็นอย่างอื่นมีแต่จะสอนทางถ้าจะเดินทางวิปัสสนาต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานซะก่อนแต่บางสมัยหนึ่งมีครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องวิปัสสนาเลยสอนให้นึกคิดเลยสอนให้คิดเลยท่านว่าสมาธิมันทำให้เนิ่นช้าสอนให้เป็นสมาธิหลวงตามหาบัวก็ดีหลวงปู่เทศก็ดีท่านตำหนิเอ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยมันจะเป็นคิปปัญญาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทันเป็นทันทาปัญญาเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเพราะนั้นเราจะสอนเราจะวางสมาธิไม่ได้มันต้องเป็นมาเรื่องสมาธิตั้งแต่ท่านสอนตั้งแต่เรื่องศีลนะพระก็ดีถ้าว่าเป็นผู้มีศีลอยู่ในศีลราจารวัดเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ในเมื่อร่างนั่งสมาธิจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเพราะได้ไม่วิตกกังวลเรื่องการกระทำหรือการพูดของเราศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้เรื่องศีลนะเมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายในเมื่อเป็นสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลก็เป็นไปได้ง่ายเพราะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นตั้งแต่มาจากเรื่องทานนั่นทานคือการเป็นอยู่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละพวกเราคิดดูสิว่าโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรพ่อแม่ก็อยู่กับลูกลูกก็อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้เพราะไม่มีการให้ทานเพราะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โคนต้นโพนะเมื่อได้ท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านเอาคำที่ท่านได้ตรัสรู้นั่นมาตั้งต้นใหม่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเรื่องจะมีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องต่างๆจึงมีพระธรรม 84,000 พระธรรมมขันธ์เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ซะก่อนนี่แหละเรื่องตรัสรู้คำนี้แหละมาจากไหนมาจากเรื่องของสมาธิที่ทำพระทัยใจของพระองค์ให้รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้ถึงเที่ยงคืนจตุปปาตญาณจวนสว่างอาสาวกขยานนี่แหละพระธรรมคำสอนของพุทธะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะในการนั่งสมาธิจะทำจิตใจให้สงบจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่หลวงพ่อขอแนะนำนะแต่มาทุกครั้งหลวงพ่อก็แนะนำพวกรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งหลายผู้มาใหม่ก็คงจะมีนะถ้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าจิตใจของเรามันไม่สงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันยังเผลอออกไปได้อยู่ให้บริกรรมพุทโธให้ถี่นะพุทโธ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 ให้สำทับอยู่กับตัวผู้รู้พุทโธจากนั้นใจไม่มีที่ออกมันมีช่องว่างมันจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นะแต่หลวงพ่อก็มาแนะนำสั่งสอนมาบอกกล่าวอีกว่าลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมเรานั่งไปแล้วมันเผลอออกเวลาใดมันเผลอออกจากเวลานั่งเรานั่งมันเผลอออกขณะไหนเวลาใดอันนี้มีใครเราจำไม่ได้เรามองไม่ได้เอาเถอะนะหลวงพ่อบอกว่าเวลาหายใจเข้าให้นับตัวเป็นตัวเลขก็แล้วกันหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3นับไปเรื่อยจนถึง100นะแต่อย่าให้เผลอนะถ้ามันเผลอไปจุดไหนถ้ายังไม่ถึง10มันเผลอกลับมานับ1ใหม่อย่าไปนับต่อถ้ายังไม่ถึง10มันเผลอนับมาถึง1ใหม่เราจะได้รู้ว่าเราเผลอน่ะมันเผลออย่างไรทำไมมันเผลอได้เร็วถึงขนาดนี้มันเผลอยังไงเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้นะ1หายใจออกเป็นเลขคู่2หายใจเข้าเป็นเลขขี้3หายใจออกเป็นเลขคู่4 5 6
ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แต่พอมันเผลอเข้ามาเนี่ยมันเบลอๆซะก่อนมันจะคู่ขี้ได้สิหายใจคู่หายใจออกขี้สิหายใจเข้าเป็นเลข9หายใจออกเป็นเลข10มันถูกต้องนะแต่พอหายใจเข้าเป็นเลข10หายใจไปออกเป็นเลข11นะผิดแล้วนะอย่าไปนับต่อให้กลับมาหา1ใหม่อีกนี่แหละวิธีการเราจะรู้ได้ว่าสติของสัมปชัญญะของเราเนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเรานับยังไม่ถึง10เผลอเอาเผลอเอานะอย่าไปไว้ใจนะเผลอเป็นอัลไซเมอร์แล้วสติหลงลืมได้ง่ายๆเพราะนั้นเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้อยู่กับตัวเองจากนั้นเมื่อเราฝึกได้ดีแล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเป็นครูสมาธิได้แล้วนะจากนั้นเราจะสอนลูกน้องบริวารเรื่องเดินวิปัสสนาเดินยังไงก็ให้พิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะถ้าจะเดินตามแนวแถวสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาก็ขอให้พวกเราทุกท่านเนี่ยนะวิธีการเดินสมถะเดินยังไงเดินวิปัสสนาทำยังไงนี่แหละวันนี้หลวงพ่อได้เองได้กล่าวเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็องค์หลวงปู่ของเราเป็นปูชนียะบุคคลเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้เคารพสักการะบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนี่แหละอันนี้เป็นว่าปูชนียะเรียกว่าปูชาจะปูชนียายานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์หลวงปู่ของเราเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้เคารพสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งแต่หลวงพ่อได้แถมท้ายเอาว่าพวกเราท่านทั้งหลายจึงจะเคารพบูชาปฏิบัติอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะหลวงพ่อจึงย้ำท้ายว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติขยะวยะธรรมมาสังขาราถึงพวกเราจะอยู่ยังไงก็ตามชีวิตของเราต้องมีจุดจบอีกสักวันหนึ่งแน่นอนไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งถึงจุดจบด้วยการทุกคนหลวงพ่อที่กำลังแสดงธรรมและกำลังพูดอยู่ขณะนี้หลวงพ่อก็อีกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเราจะต้องถึงจุดจบแน่นอนเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนก็ตามประโยชน์ตนหลวงพ่อพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนประโยชน์คนอื่นหลวงพ่อพยายามช่วยเหลือชุมชนและสังคมช่วยเหลือจิตจุดไหนได้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกต่อสหธรรมิกต่อพระพุทธศาสนานี่แหละหลวงพ่อจึงได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะอันนี้คือพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานในวันเดือน6เพ็ญในวันสุดท้ายนั้นพระองค์เตือนภิกษุทั้งหลายว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติเธอท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราตถาคตก็จะทิ้งธาตุขันธ์อีกไม่กี่ไม่นานต่อไปภายภาคหน้านี้ขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือเป็นวาจาหรือเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวาจาสุดท้ายจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกต่อไปนี่แหละเป็นธรรมที่ว่าสั่งเสียพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจงนำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องการทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตในการทำมาค้าขายดำรงชีพโดยทางสัมมาชีพสุจริตประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมพอที่จะช่วยเหลือจริงได้เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานอามิสทานอันไหนก็ตายที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันการกล่าวสัมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล
อนุภาพบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขององค์หลวงปู่ของเราที่ท่านได้บำเพ็ญมายาวนานที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีขอให้มาปกปักปกป้องบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกนะครับแห่งวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีและในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองเป็นผู้แทนถวายเครื่องไทยธรรมต่อไปครับสาธุพร้อมกันครับสาธุหนึ่งสองสามสาธุนักกันเทศครับหนึ่งสองสามสาธุด้วยพระไตรอ้าวหนึ่งสองสามสาธุอ้าวหนึ่งสองสามสาธุอ้าวสุดท้ายสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคณะทาญาติโยมรับพรในที่นี้นะแต่จตุปัจจัยบางปีหลวงปู่หลวงพ่อเองก็ถวายหลวงปู่นะแต่ปีวันนี้จะเอานะวันนี้นะเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อปีก่อนนั่นน่ะน้ำท่วมวัดของหลวงพ่อกำแพงพังแล้วยังไม่เสร็จเพิ่งมาเสร็จปีนี้นะพอปีนี้ก็จะได้เอาจตุปัจจัยมาซ่อมกำแพงแล้วก็มาสร้างกุฏิหลวงพ่ออีกนะกุฏิหลวงพ่อทำไมจึงสร้างอีกเพราะกุฏิหลวงพ่อสร้างมาก่อนน่ะตั้งแต่สร้างวัดน่ะสำหรับสร้างหลวงพ่อหลวงคูบาอินว่างั้นเลยแต่บัดนี้มันเป็นหลวงปู่อินเลยจะไปใช้หลังเก่าก็ไม่ได้ทีนี้เวลาหลวงปู่อินป่วยแล้วจะทำยังไงสิหามเข้าห้องน้ำแคบๆไปสินี่ก็ไม่ได้สินี่เขาก็เลยมาสร้างกุฏิให้หลวงพ่อเนี่ยเพราะนั้นกุฏิหลวงพ่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ยังจ่ายยังไม่จบจุมันการนัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อก็เป็นหนี้มาที่อุดรโรงเรียนเทศบาล5หลวงพ่อจะทำอะไรนักสู้เจ้าโอ้นกพิราบเข้ามาเกาะที่เด็กทานอาหารแล้วก็ที่ห้องประชุมเนี่ยเด็กนกพิราบมันขี้รถตรงที่เลี้ยงอาหารเด็กมันเยอะเหลือเกินหลวงพ่อกันไม่อยู่งั้นพอกันก็มามันก็ขาดพวกผมจะทำให้แข็งแรงขึ้นเพราะบางทีก็ต้องหยุดโรงเรียนเพราะนกพิราบมันขี้มันเป็นเด็กมันป่วยเขาว่ามันมีเชื้ออะไรกันเขาเลยพวกผมก็เลยปิดวันนี้พวกผมจะทำจะทำตะข่ายกันนกพิราบหลวงพ่อก็มาฉันใช่ไหมหลวงพ่อก็เตรียมจะปัจจัยวัดออกมา
มาช่วยนะพอเสร็จแล้วเราก็ถามว่าอ้าวได้เท่าไรปัจจัยผ้าป่าได้ปัจจัย 40,000 เอาเราเอาให้ 100,000 มาเอารวบรวมอีกนะพอรวบรวมอีกได้ปัจจัยมา 50,000 มั้งเป็น 150,000 มันทำคงไม่พอหน่อยหลวงพ่อก็เลยแตะโป้อีก 100,000 เหมือนกันเถอะทั้งที่ไม่มีเงินแตะโป้ 100,000 เอาถ้าลงมือเมื่อไหร่ไปเอากับหลวงพ่อได้นะลูกหลานนะนี่แหละหลวงพ่อไปในสถานที่ใดนะศรัทธาญาติโยมนะจะตุปัจจัยของหลวงพ่อเนี่ยกระจุยกระจายไปอย่างนี้แหละนี่ก็วันที่25ที่จะถึงนี่นะอันนี้ก็ว่าเขานิมนต์หลวงพ่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาหาทุนให้กับนักศึกษาที่ยากจนนักศึกษาบ้านหลังคลาบ้านใดที่ส่งลูกไปเรียนหนังสือถ้าไม่มีเงินถึง 60,000 ในครอบครัวเขาแปลว่ายากจนใช่ไหมเขาก็บอกว่าทางอาจารย์เขาก็บอกว่าท่านอธิการบดีบอกว่าถ้าใครสอบเข้ามาได้จะให้ได้เรียนทุกคนอันนี้คือความตั้งใจของอาจารย์ท่านอธิการบดีนะทีนี้ท่านก็หาทุนแล้วทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยก็หาทุนได้3,000,000นะหลวงพ่อไปเป็นประธานหลวงพ่อทำไมไม่เอาพระครูบาอาจารย์ในแถบนี้ล่ะมาเป็นประธานมหาทุนเขาบอกว่าหลวงพ่อในใจสู้เขาว่างั้นนะก็เลยเอาเขาเลยยุให้หลวงพ่อเป็นผู้สู้งั้นนะเป็นประธานจากนั้นก็ได้เงิน3,000,000กว่าปีนี้วันที่25ที่จะถึงเนี่ยเขาก็จะเอาหลวงพ่อมาเป็นประธานอีกทีนี้มาเป็นประธานเพื่อจะหาทุนเขาว่าพี่ให้น้องนะพี่ให้น้องเพื่อให้การศึกษาน้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นแหละหลวงพ่อจะได้มาหลวงพ่อเนี่ยจะได้จะตุปปัจจัยจากอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อก็คงจะไปแบ่งให้คณะศรัทธาญาติโยมและลูกหลานๆให้เกิดประโยชน์เน้อลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมเน้อเอารับพรในที่นี้เน้อหลวงพ่อจะให้พรที่นี่เป็นสิริเป็นมงคลพรปีใหม่อีกนะวันนี้เป็นวันที่7นะปีใหม่เดือนมกราวันนี้เป็นวันที่7ให้ธรรมะให้เป็นแนวความคิดเรื่องสมาธิวันนี้จะเน้นเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนาให้กับคณะศรัทธาญาติโยมเพราะครูสมาธิมีมากอยู่ที่นี่นะที่ได้รับในการศึกษาแต่หลวงพ่อแต่หลวงปู่ท่านก็สอนนั่นแหละสอนทางวิปัสสนาแต่หลวงพ่อนี่อีกแนวนึงให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอาจจะแน่นขึ้นพอได้ยินได้ฟังหลายๆแนวทางนะหลวงพ่อในแนวทางหนึ่งสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมในครูของสมาธินะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่เพราะว่าเป็นวันที่7ยังไม่ใหม่มากหมาดๆให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลพวกเราได้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่โฆษกท่านได้พูดสวดอิติปิโสลักขีนะมีสติมีสมาธิฉันรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่เกิดจากการมาทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีกุศลเป็นอันมากที่ได้มาบูชาพระคุณหลวงปู่นะและก็ให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรบางคนก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันเอ๊ะหลวงพ่อเราจะทำไมให้อุทิศให้ทำไมเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราอยู่แล้วเดี๋ยวอุทิศให้ทำไมเอ้ยก่อนที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเนี่ยเราอาจจะไปทำให้กับเขามาก่อนไว้เพราะนั้นเวลาเราไปทำให้กับเขาเขาก็มาทำให้กับเราเนี่ยเพราะนั้นเราควรจะอุทิศให้เขาจากนี้ต่อไปต่างคนต่างเลิกกลากันเนอะเจ้ากรรมนายเวรเอ้ยได้รับบุญได้รับกุศลจากข้าพเจ้าแล้วขอให้เลิกลากันไปข้าพเจ้าจะไม่จองกรรมจองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจักรวาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการจองเวรจะระงับไม่ได้ถ้าว่าพวกเราจองเวรกันอยู่ถ้าว่าพวกเราไม่จองเวรกันเวรจะระงับเพราะนั้นข้าพเจ้าได้ศึกษา
ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะไม่จองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่งตลอดไปไอ้พวกเราคิดอย่างนั้นนะจองเวรมันก็เท่านั้นนะใช่เราชาตินี้เราจองเวรเขาเราก็ฉาดใจเมื่อเราทำให้กับเขาแต่พอชาติหน้ามาทีนี้เราเขามาทำให้กับเราเขาก็ฉาดใจเราก็เป็นเบี้ยล่างเขาเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้ฮะพอเกิดมาอีกชาติหน้าอีกเราซัดเขาอีกเราก็ฉาดใจอีกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ที่แรกก็ตัวต่อตัวก่อนนะต่อมาก็มีครอบมีครัวต่อมาก็เป็นยกทีมใส่กันยกประเทศใส่กันเป็นอย่างนั้นไปละทีนี้นั่นแหละการยกจองเวรก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราเสียสละซะจะไม่จองเวรจองกรรมกับผู้ใดใครทั้งหมดนะเวรจะระงับนะเพราะนั้นพวกเราทำบุญแต่ละครั้งทุกครั้งในพวกเราอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณต่อเจ้ากรรมนายเวรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะตอนนี้ไปรับพรนะท่านนี้นะสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอะวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกพลวัฏฐโกวันวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหนตุสัพพทาอายุวัฏฐกาธนวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวันวัฏฐกาสุขวัฏฐกาโหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสัตตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตสสาสยะสิทธิทะนังลาพังโสธิภาคขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยัสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ้าวหลวงพ่อจะลาแล้วนะที่นี่นะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะสุขกายสุขใจร่ำรวยโชคดีทุกๆคนเนอะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะรถนะคะคอระฆัง